รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Today Show ครับ Today Show ของผมวันนี้ก็มีเรื่องราวมากมายหลายหลากด้วยกันแต่ที่แน่ๆเส้นปีนี้ท่านจะไปไหนท่านจะไปไหนถ้าท่านมีแผนอยู่แล้วไปเลยครับไปให้มีความสุขสนุกสนานแต่ถ้าเกิดบางท่านเฮ้ยเขาบอกไปใช่มีไม้ดิมีไม้ก่อนเสร็จธุระเลยเหลือประมาณ10นาทีอย่าเพิ่งรีบก่อนดิมีแผนเดี๋ยวก่อนรอก่อนถ้าเกิดว่าท่านจะอยู่กรุงเทพวันที่26ธันวาคมนี้จะมีคอนเสิร์ตนึงคือ The Boy Go Award เป็นคอนเสิร์ตของคุณบอยโกศิยพงศ์วันที่26ธันวาคมนะครับที่ Impact Arena เมืองทองนะครับวันนี้ก็จะมาทอล์คโชว์กับเราที่นี่นะฮะเข้ามาไม่ได้มาคนเดียวนะครับและวันนี้จะเป็นครั้งแรกท่านผู้ชมจะได้เห็นว่าบอยโกศิยพงศ์ตัวจริงเป็นอย่างไรนะครับรั่วสุดๆครับจริงเหรอเป็นโคตรบอยโกอวอร์ดครั้งนี้มันสุดๆบอยจะมาเล่าเรื่องราวสนุกสนานเฮฮามากมีบอยมามีสแตมมามีป๊อตโมเดิร์นด็อกมีไทรอัมคิงด้อมไทรอัมคิงด้อมมาโบจอยรูม39ยังอยู่มาด้วยยังอยู่จะให้ก็ไปไหนเรายังไม่เคยรับงานแกบอกงานโชว์ตัวทุกคืนโหงานเยอะมากจริงงานเยอะมากรับรองสนุกสนานสุดๆในช่วงทอล์คโชว์ของผมครับครับในช่วงแปลกเฮซ่าไม่น่าเชื่อครับพบกับอาจารย์สันติอาจารย์สันติที่เป็นนักปั้นอ๋ออาสันติเชษชัยกุลถูกต้องครับอาจารย์ท่านนี้เนี่ยไปโด่งดังถึงอเมริกาก็ไปอังกฤษไปทั่วโลกเลยใช้คำว่าระดับโลกระดับโลกแล้วที่สำคัญเนี่ยหนูก็เป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของอาจารย์สันติเหมือนกันคุณก็ปั้นด้วยเหรอถูกต้องครับผมท่านผู้ชมครับสันติเนี่ยอาจจะต้องปั้นโดยใช้ดินเหนียวได้ใช้อะไรทั้งหลายแต่นี่ครับปั้นลูกศิษย์ระดับชาติครับปั้นน้ำเป็นตัวนะครับไม่ได้อันนั้นเขาไม่ได้นะพูดไปเรื่อยเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์สันติจะมาในช่วงคุณจะมาในช่วงแปลกเฮซ่าไม่น่าเชื่อและอาจารย์สันติจะมาปั้นอะไรติดตามอย่าพลาดครับครับช่วง Amazing ต่างแดนนะครับผมว่าท่านผู้ชมทางบ้านที่ยังหาที่ไปไม่ได้อยากจะไปใกล้ๆก็ที่ไต้หวันหรือไทเปครับวันนี้จะพาไปชมอะไรรู้ไหมตลาดยกตลาดดอกไม้ที่สวยงามมากและไปตลาดปลาผมชอบมากตลาดปลาทำเป็นร้านอาหารที่รับประทานได้เลยสุดยอดแล้วไปหมู่บ้านท่านผู้ชมเชื่อได้เลยครับเพราะว่าวันนี้รัฐมนตรีการท่องเที่ยวของไต้หวันค่ะสวัสดีทุกท่านนะฮะไม่รู้จะเชียร์อะไรนักหนาจะชอบอะไรนักหนาไม่รู้เชียร์เหลือเกินนะฮะเดี๋ยวได้ชมกันและในช่วงท้ายครับแฟนๆของ The Boy Go Award ในครั้งนี้นะฮะทั้งหมดที่มาช่วงทอล์คโชว์ของอานะจะร้องเพลงใครครับเพลงใครแล้วเราจะรู้ได้ไงเขาร้องเพลงใครเขาร้องเพลงใครให้เขาแจ้งมาก่อนว่าจะร้องเพลงใครฟังดีๆฟังใจเย็นใจเย็นนะสรุปเขาร้องเพลงใครเอาล่ะเพลงเขาชื่อใครอย่าพลาดเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดท่านพลาดพรุ่งนี้ท่านจะคุยกับเขาไม่รู้ขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งครับท่านผู้ชมนี่คือรายการ Today Show และนี่เป็นช่วง Talk Show ของเราท่านผู้ชมครับนี่กำลังจะปีใหม่อยู่แล้วนะครับอีกไม่นานก็จะปีใหม่ปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ท่านคิดจะไปเที่ยวไหนกันครับถ้าท่านมีที่เที่ยวอยู่แล้วขอให้ท่านมีความสุขมากๆอยากจะไปเที่ยวไหนก็ขอให้มีความสุขให้ไปกันทั้งครอบครัวหรือไปกับเพื่อนฝูงไปกับใครก็ได้และมีความสุขแต่เกิดว่าท่านไม่ได้ไปไหนท่านคิดว่าปีใหม่จะอยู่ในกรุงเทพหรืออยู่ใกล้ๆกรุงเทพนี่แหละไม่อยากไปไหนเพราะจะเป็นช่วงที่บ้านเมืองโล่งไม่มีผู้คนเยอะแยะรถก็ไม่ติดผมชวนท่านมาเที่ยวคอนเสิร์ตกับผมคอนเสิร์ตนี้เป็นคอนเสิร์ตซึ่งจัดขึ้นสิ้นปีจัดวันที่26ธันวาคมโดยผู้ชายที่ชื่อบอยโกศิยพงศ์เขาให้ชื่อไว้อย่างนี้ครับเขาให้ชื่อไว้ว่า The Boy Go Award มันจะเป็นอย่างไรขอเชิญท่านผู้ชมพบกับบอยโกศิยพงศ์และพรรคพวกพี่น้องเพื่อนพ้องของเขาทั้งหมดท่านผู้ชมครับบอยโกศิยพงศ์กับ The Boy Go Award ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เป็นบางส่วนใช่ไหมฮะต้องขอกราบพระคุณครับโอ้โหสุดยอดจริงครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนี่เป็นบางส่วนใช่ไหมนี่แค่บางส่วนใช่ไหมอ๋อนี่เป็นนี่แค่บางส่วนฮะผมดีใจทุกๆครั้งที่ได้เห็นหน้าพวกคุณ
ผมรักคุณผมดีใจจริงๆผมพี่ครับขอบคุณมากครับผมดีใจจริงๆที่ได้เห็นหน้าพวกคุณและผมดีใจมากๆที่ปลายปีนี้จะมีคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้ให้ผมดูแล้วมีความสุขเชิญนั่งครับเชิญนั่งครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนท่านผู้ชมครับผู้ชายที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับหัวของผู้ชายคนนี้เต็มไปด้วยมันสมองและตอนนี้เขามาทำงานนี้ชื่อ The Boy Go Award ครับผมทำไมคุณใช้ชื่องานนี้ว่าอย่างนี้เพราะว่าเรามีงานรวมญาติประจำปีนะครับกันมาติดกันมาหลายปีแล้วแล้วทุกปีเราก็ต้องสร้างคอนเซปต์ใหม่ๆเพื่อให้คนดูรู้สึกว่าเออมารวมญาติแล้วก็ไม่เบื่อใช่ใช่ไหมครับผมแล้วปีนี้ผมก็แจกรางวัลดีกว่าแจกรางวัลครับผมเพราะว่าเราก็ได้ทำกับคนเก่งๆมา20ปีเนี่ยคนเยอะแยะเลยงั้นเราจะแจกรางวัลในมุมไหนที่เขาจะไม่อยากได้บ้างที่เขาจะไม่อยากได้ใช่อ๋อเป็นรางวัลที่ทำให้ท่านผู้ชมเห็นความเป็นจริงของคนคนนี้ใช่ใช่แต่ว่าเป็นเบื้องหลังเราไม่มาบอกกันใช่ครับรางวัลจึงมีชื่อต่างๆแตกต่างกันมากครับผมนั่นคือสิ่งเด็ดๆในคอนเสิร์ตนี้คือ The Boy Go Award คือมีรางวัลแจกจริงๆมีรางวัลแจกจริงอย่างวันนี้มานั่งกันอยู่ตรงนี้ก็มี Room 39ครับผมเพลงเป็นยังไงบ้างตอนนี้ดีครับเพิ่งปล่อยเพลงใหม่มาเพิ่งปล่อยเพลงใหม่ด้วยคุณจำวันแรกที่มาเมืองไทยได้ไหมจำได้ครับจำตอนที่เรากำลังเขาเรียกหลงเหลงอยู่ลอสตอนนั้นยังลอสจำได้ไหมกับวันนี้แตกต่างกันเยอะไหมแตกต่างครับแตกต่างทุกวันนี้ก็มีทิศทางมีทิศทางมีความสุขครับทอมการขึ้นเวทีเดี๋ยวนี้เวลาขึ้นไปเนี่ยกำลังจะได้ขึ้นงานนี้ The Boy Go Award ของทอมมีอะไรโชว์เขาของผมล่ะฮะคือรูมตาที่นายนี่ต้องบอกก่อนเลยว่าออรูมตาที่นายนี่เป็นน้องสุดของในบรรดาการรวมญาติของพี่บอยเลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างตื่นเต้นมากแล้วเราก็พยายามเต็มที่อะฮะจะไม่ให้เสียหน้าพี่บอยเพราะว่าถึงแม้รางวัลนั้นเนี่ยจะมันจะเป็นรางวัลที่ดีหรือผมจะอยากได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้ยังไม่รู้แต่ผมก็จะอ่ะเต็มที่แล้วกันต้องเต็มที่ครับคุณรู้หรือเปล่าทางด้านนี้ครับคุณคือไอดอลเขาโอ้เป็นเกียรติมากครับพวกคุณคือไอดอลเขาถูกไม่ถูกถูกหนูจำได้ไหมแต่นี่หนูจะได้ขึ้นเวทีกับพวกเขาแล้วเวลาเปลี่ยนท่านผู้ชมคนเปลี่ยนแต่ที่เปลี่ยนคือความสามารถมากขึ้นครับผมภูมิใจเขาไหมภูมิใจมากครับวันนั้นเขาขึ้นด้วยใช่ไหมขึ้นด้วยครับผมเต็มเต็มไหมไม่เต็มครับไม่เต็มเหรอไม่เต็มเพราะว่าเพราะมันมี50กว่าคนเยอะมากเลยครับเขาเต็มก็ต้องมีอย่างน้อย50ชั่วโมงคอนเสิร์ตไม่ไหวเออใช่ใช่แล้วคอนเสิร์ตเรามีกี่ชั่วโมงมี4ชั่วโมงนี่ก็แบบว่าตัดไปเยอะมากแล้วครับมีจริงๆมีอีกหลายช่วงเลยแต่เราตัดไปหมดแล้วครับแต่ผมทราบว่าคอนเสิร์ตนี้ป๊อปเป็นคนร้องคนแรกเลยครับผมใช่ไหมใช่ไหมครับพี่บอยใช่ครับเพราะว่าป๊อปก็คือสมัยตอนที่ผมออกอัลบั้มแรกเนี่ยคนนึกว่าผมเนี่ยเสียงเหมือนป๊อปเพราะพี่บอยร้องเองใช่นึกว่าผมเขานึกว่าเพราะว่ามันเขียนว่าบอยโกศิยพงษ์ใช่ครับผมไปที่ไหนคนก็ชวนให้ผมร้องเพลงเสมอแล้วเพลงที่ร้องคือเพลงรักคุณเข้าแล้วรักคุณเข้าแล้วนึกภาพออกไหมหน้าตาอย่างนี้ท่านผู้ชมแล้วร้องเพลงว่ารักคุณเข้าแล้วเป็นไรรักจนคลั่งไคล้จริงใจเพราะฉะนั้นไปไหนคนก็ชวนร้องเพลงมีความสุขอยู่ช่วงนึงเลยผมมีความสุขยอมรับว่ามีนะครับแต่ก็หนักใจพอสมควรตั้งใจตั้งใจพอสมควรเพราะว่าพอเขาจะให้ร้องจริงๆผมก็ต้องคอยบอกว่าผมไม่สบายอยู่เจ็บคอเสียงไม่มีวันนี้จะเห็นได้ว่าพวกคอนเสิร์ตในช่วงแรกๆเนี่ยไมค์มักจะเสียผมมักจะยื่นให้คนเออตลอดครับเพราะฉะนั้นคุณร้องคนวันแรกเลยในวันนั้นแล้วมีอีกตั้ง50ศิลปินไหนหรือป๊อปพี่บอยที่ได้จัดวางสคริปต์ไว้อย่างทั่วถึงครับศิลปินทุกคนจะได้โชว์ออกมาในส่วนและเพลงที่เด็ดๆของแต่ละคนใช่ครับคือทุกเพลงที่ไปดูวันนั้นนะครับคุณร้องตามได้หมดแน่นอนแน่นอนครับผมเพราะว่า50ศิลปินเนี่ยเขาก็ต้องมีเด็ดของเขาอ่ะใช่ครับผมแล้ววันนั้นเมื่อมีเวลาแค่นั้นเขาก็เอาแต่หมัดเด็ดของเขามาเท่านั้นไฮไลท์หมดเลยไฮไลท์แต่ก็จะมีบางศิลปินที่ไม่ได้ร้องเหรอครับเพราะว่ามันไม่มีที่ให้ร้องแล้วไม่มีที่ให้ร้องแต่ไปก็ไปทำหน้าที่อื่นไปทำหน้าที่อื่นไม่ละฮะนี่คุณยังไม่รู้เดี๋ยวจะบอกไม่ทราบเลยฮะสแตมไปร้องเพลงหรือเปล่าผมยังไม่แน่ใจตอนแรกก็คิดว่าใช่ครับก็น่าจะมือระดับนี้จะได้ร้องเพลงหรือเปล่าน่าจะได้บ้างน่าจะได้บ้างสแตมดีใจไหมครับผมดีใจมากครับทุกสิ้นปีก็จะมีงานแบบนี้ของ Love Is ของพวกเราครับผมช่วงคริสต์มาสนะแล้วมันสนุกมากเวลาที่เราอยู่รวมกันครับเยอะๆหลังเวทีแล้วค่อยๆขึ้นเป็นทีละคนผมรู้สึกว่าทุกๆครั้งที่นั่งรถออกมาจาก Impact ทุกๆปีนี่มัน
หัวใจมันพองแล้วผมก็เชื่อว่าคนดูก็พองเหมือนกันทุกๆปีแล้วผมจะพองมากๆเลยเพราะปีนี้มีโบจอยนี่ผมจะพองจริงๆแล้วผมเชื่อว่าแฟนของคุณก็จะพองจริงๆการที่คุณกลับมายืนคู่กันอีกครั้งนึงการที่คุณมาอยู่ร้องเพลงกับพวกเรากันอีกครั้งมันเป็นความสุขมากๆเลยรู้สึกยังไงบ้างก็ดีใจค่ะนอกจากว่าได้ร้องด้วยกันแล้วได้เจอคนที่เรารู้สึกว่าเขาคิดถึงเราแล้วเราก็คิดถึงเขาเนี่ยได้เจอบางคนที่อุ้มลูกมาดูแล้วอะไรอย่างเงี้ยจ้อยดีใจไหมครับดีใจค่ะเหรอเต็มที่ไหมงานนี้เต็มที่ค่ะเต็มที่ทุกงานเต็มที่ทุกงานดีมากประเด็นคำว่าเต็มที่ทุกงานพวกคุณเมื่อกี้คุณพูดขึ้นมาสแตมป์คุณรู้แบบว่างานนี้ไม่ใช่มีแต่รางวัลครับผมรางวัลท่านผู้ชมครับมันมีรางวัลที่มีชื่อเสียงบางรางวัลที่ผมพอบอกให้ได้บ้างได้ครับพี่รางวัลแรกคือ Lifetime Achievement Award ใช่ครับให้กับใครยังไงคัดเลือกให้กับศิลปินที่ตลอดทั้งชีวิตนี้ประสบความสำเร็จมาตลอดอ๋อเหรอครับผมใน50คนอันนี้จะเป็นรางวัลที่คิดว่าเป็นรางวัลเดียวที่น่าจะมีคนอยากได้อ๋อที่น่าจะมีคนอยากได้ใช่ครับผมคุณให้กี่คนรางวัลเนี้ยรางวัลให้1คนครับผมใน50คนให้คนเดียวใช่ครับผมใครเป็นคณะกรรมการตัดสินมีการทำยังไงใครตัดสินครับผมครับคนเดียวเลยเหรอครับคนเดียวครับเป็นบอยโกอวอร์ดเนี่ยอวอร์ดของเขาอวอร์ดของบอยโกบอยโกบอยโกศิยพงษ์นะเต็มๆก็คือบอยโกศิยพงษ์แต่ว่าเขาใช้บอยโกเพราะมันมีหลายบอยมีทั้งบอยทะกลเกียรติบอยนนท์พีซเมเกอร์บอยอะไรเต็มไปหมดเลยเขาก็เลยเป็นบอยโกรางวัลต่อไปท่านผู้ชมครับชื่อรางวัลก็ไม่น่าได้แล้วไม่รู้จะมาทำอะไรด้วยชื่อรางวัลยอดขายโอ้โหดีเด่นดีเด่นแต่ยอดขายน้อยดีเด่นครับอะไรเนี่ยคือบริษัทอะไรเนี่ยบริษัทเราต้องยอมรับเลยครับว่าเอกในทางด้านขายน้อยขายน้อยแต่ดีเด่นแต่ดีเด่นแต่คุณภาพดีคุณภาพดีคุณภาพดีแต่ขายน้อยไปหน่อยก็เลยเป็นศิลปินขายน้อยดีเด่นนะฮะแล้วยังมีศิลปินที่เรียกว่ายอดขายน้อยดีเด่นนั่นเป็นเรื่องนึงครับผมแต่นี่เป็นศิลปินผู้ใช้เวลาในการทำงานนานที่สุดใช่ครับผมเพราะว่าพี่บอยนะตอนนี้เขาเริ่มมีแย่กว่าผมอีกอ๋อมีแย่กว่าเองคือเริ่มด้วยกันเมื่อ10ปีที่แล้วอ่ะครับเขาเพิ่งเสร็จทำเสร็จเองครับเพิ่งทำเสร็จใช่ครับผมอัลบั้มเนี่ยนะใช่ครับผมโอ้ไม่ควรอยู่จริงมีหลายคนด้วยนะครับมีหลายคนด้วยครับผมเนี่ยเพราะฉะนั้นอ่ะคอนเสิร์ตเนี่ยสนุกขนาดไหนอ่ะครับผมเพราะฉะนั้นแต่ละคนที่ออกมาทุกคนก็ยังไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองจะเป็นยังไงนี่แค่เล่ารางวัลบางส่วนเท่านั้นนะครับผมแต่มีรางวัลอันนึงที่ชอบมากเลยศิลปินคอนเสิร์ตซึ่งแบบว่ามันต้องใช้งบชมาทำคอนเสิร์ตทำอะไรพวกนี้คอนเสิร์ตบานงบบานดั่งดอกไม้ในสวนศิลปินงบบานดั่งดอกไม้ในสวนฮะผมอ่ะฮะแม่ตัดแตะตัวผมยังบอกอะไรคุณไม่ได้ครับผมนี่เป็นคอนเสิร์ตที่คุณตั้งใจทำมากครับผมแต่ผมดูแล้วผมบอกท่านผู้ชมต่อไปนี่มันไม่ใช่มีแค่รางวัลนะครับพวกเราครับผมที่ชอบที่สุดคืออะไรรู้ป่ะเขาไม่ให้บอกแต่ผมจะบอกครับครับเอาบอกได้ผมอยากให้คนดูได้ดูฮะครับผมมีละครด้วยอ๋อใช่ครับผมมีละครด้วยแต่เป็นบนเวทีเนี่ยบนเวทีเป็นสิ่งที่เขาไม่ให้บอกครับเออเขาไม่ให้บอกแต่ผมบอกไปแล้วขอบคุณครับพี่ไม่เป็นไรครับมีละครละครสนุกมากมีพระเอกนางเอกมีการซ้อมกันอย่างดีแล้วมีบทเลิฟซีนด้วยครับมีเลิฟซีนเป็นละครใครจะมีละครร้องที่ยอดเยี่ยมขนาดไหนใครจะจัดมาแล้วกี่เจ้าก็ตามใครจะเคลมว่าตัวเองยอดขนาดไหนมาดูThe Boy Go Award ก่อนละครของเราสุดยอดไหมครับไม่เลยครับพี่คุยหน่อยดิพี่ใช่คุยหน่อยดิผมไม่กล้าที่พูดเป็นครั้งแรกที่เขาทำละครเลยละครครั้งแรกคือเขามันมโหมากเขาบอกว่านึกว่าบอยตะกลเกียรติทำเป็นคนเดียวเหรอไม่เคยพูดอย่างนี้เขาเคยบอกนึกว่าบอยตะกลเกียรติทำเป็นคนเดียวผมไม่เคยไม่เคยพูดเออนี่เขาบอกเลยบอยตะกลเกียรติบอยตะกลเกียรติไหนไม่เคยเรื่องทางการลบนึกว่าจะลบเรื่องนี้ก็โทรเขาก็รู้ว่าพูดเล่นมีทางหรอกบอยเขาน่ารักจะตายเป็นความสนุกล้วนๆเป็นความสนุกครับคือเราตั้งใจว่างานรวมญาติทุกปีเนี่ยเราต้องเหมือนแบบเราเปิดหน้าหนังเป็นข้าวมันไก่แต่เราจะต้องเสิร์ฟกุ้งมังกรโอ้ยนี่โอ้เป็นจริงครับนี่หน้าหนังเป็นข้าวมันไก่แต่ว่าข้างในเป็นกุ้งมังกรครับผมโอ้แต่คุณไม่ต้องห่วงที่คุณมีนะศิลปินมันกุ้งมังกรทั้งนั้นโอ้ยนี่ครับ
ผมชอบใจอย่างศิลปินของคุณไม่ว่าตั้งแต่เป็นสมัยเป็นเบเกอรี่ครับผมแล้วจนมาเลิฟอีสหรือเป็นไงศิลปินที่คุณเลือกเข้ามาหรือคนที่เข้ามาอยู่คุณเข้ามาด้วยความรักดนตรีรักเพลงทั้งนั้นใช่ครับไม่ได้มีใครมาแบบว่าอยากดังอยากรวยอยากไม่มีจริงๆนะคุณไปดูตัวอยู่ไม่ได้จริงเพราะมันไม่ได้ตังค์จริงๆเพราะอยู่คุณก็ไม่ได้ตังค์จริงๆวันนี้ยังไม่รวยซะทีตัวนี้เลยใช่ใช่ก็มันก็อยู่ไม่ได้จริงๆแต่ว่าอยู่แล้วมันมีความสุขไงครับผมคนดูจะได้รับความสุขอะไรจากคุณบ้างครับผมเชื่อว่าคือวันที่26ครับผมวัน26เนี้ยมันเป็นหลังคริสต์มาสใช่ไหมครับบรรยากาศกรุงเทพโล่งอย่างที่พี่ต่อยเล่าแล้วก็มันสบายๆมาดูคอนเสิร์ตมารวมญาติคนดูจะรู้สึกได้พลังใจกลับไปด้วยได้รอยยิ้มอายุยืนขึ้นแน่นอนเพราะว่าทุกครั้งที่เราหัวเราะทุกครั้งที่เรามีความสุขเนี่ยเราจะมีสารที่หลั่งออกมาทำให้เราอายุยืนขึ้นนะครับผมว่าคุณก็จะได้อายุยืนกลับไปครับนี่คือสิ่งที่อยากจะมอบให้เป็นอย่างยิ่งสแตมป์ครับครับพี่ฟังแล้วรู้สึกซาบซึ้งไหมก็พูดงี้ทุกปีเลยนะแต่ก็สนุกทุกปีปีนี้แถมเรื่องอายุยืนนะครับปีนี้มีแถมคุณสมบัติที่เพิ่มขึ้นมาคือปีที่แล้วนี่เป็นเรื่องแคลอรี่จะลดครับผมแคมเปญของเราแต่ปีนี้เป็นนอกจากแคลอรี่จะลดแล้วอายุยืนครับผมจัดกันที่ไอ้นี่ครับพี่อินแพคใช่เฮ้ยคุณไปช่วยเขาทำไมคุณไปช่วยเขาทำไมจัดกันที่ Impact เมืองทองใช่ครับนะครับ Impact Arena เมืองทองนะครับซื้อบัตรได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับผมเริ่มงานวันที่26ธันวากี่โมงอ๋อกี่โมงช่วงเย็นๆครับผมเป็นต้นไปครับผมกะประมาณการไว้ว่ากี่ชั่วโมงกะไว้ว่า4ชั่วโมงครับ4ชั่วโมงจริงๆจะยังไม่มั่นใจยังไม่มั่นเกินตลอดเกินตลอดมันจะไม่เกินได้ยังไงเห็นคนก็อยากพูดด้วยนะแค่เฟรนช์คิสก็ยาวแล้วโอ้เฟรนช์คิสโอ้โหยาวพอกับเรื่องรักแห่งสยามเลยเออรับรองคุณท่านผู้ชมนอกจากนั้นแล้วยังมีอีกในงานคอนเสิร์ตนี้มีมายากลอ๋อใช่ครับพี่ท่านผู้ชมครับมีตัวอย่างให้ดูด้วยครับผมขอทายว่ากระต่ายจะออกมาแต่นี่ๆๆๆนี่ๆๆ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 
เองคุณเห็นแต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 นโอ้โหเราเห็นกับตาแล้วนะครับว่าเหรียญอยู่สองมือแล้วก็เวลาปิดไปก็ต้องอยู่อย่างละมืออย่างละเหรียญแต่ดูไม่เชื่ออย่าลบหลู่เชิญครับมีเดี๋ยวก่อนมีคาถาด้วยอะไรคิดเป็นการย้ายมวลสารครับนี่ครับโอ้โหเขาทำได้จริงๆนะท่านผู้ชมครับผมเขาทำได้จริงๆคือเดินๆที่พี่อยู่ในห้องอัดคือทำสิ่งนี้อยู่ผมนั่งดู YouTube มาเป็นปีเพราะเรื่องนี้เฮ้ยคุณทำได้ไงผมไม่เพราะว่าผมใช้ความเป็นมายากลของผมครับโอ้เกือบพูดไปแล้วให้ความเลยครับให้ความเป็นมายากลของเขาเมื่อกี้พี่ต่อยถามเฮ้ยแต่จริงผมแล้วเราก็อยากจะตอบความจริงไงใช่มั้ยไม่ใช่คุณดูทันมั้ยเอาจริงไม่ทันผมเดาว่าเขาเหวี่ยงเข้าไปข้างนึงคุณจะพูดทำไมล่ะครับมันใช่มั้ยฮะมันเสียหายมากเสียหายเลยว่าเฮ้ยเฉยมายากลนี่เรื่องใหญ่นะอาชีพอาชีพของผมเลยนั่นน่ะเอางี้ดีกว่าเมื่อกี้เราคุยกันมาตั้งเยอะแล้วตอนนี้เรามีศิลปินแค่บางส่วนครับผมเอาเท่าที่คุณนึกได้ว่าที่ว่า50มีใครบ้างมีเอาคนที่ไม่มาก่อนดีมั้ยฮะไม่ต้องเดี๋ยวไปยุ่งกับเขาทำไมเขาไม่มามันเดี๋ยวคนนี่คนไม่มาง่ายกว่าใช่มั้ยครับอ๋อเข้าใจละลึกคนไม่มาง่ายกว่าครับเพราะว่ามากันหมดมากันหมดครับพี่โอ้เจ๋งมากมากันหมดครับมากันหมดฝากไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมคอนเสิร์ตแห่งปีเลยนะฮะ The Boy Go Award สิ่งที่ท่านจะได้รับแน่ๆเลยคือความเป็นมิตรได้รับแน่ๆเลยคือความสุขและได้รับแน่ๆคือทุกคนในคอนเสิร์ตของเขาทุกคนจริงๆนะอยากแสดงเพื่อท่านผู้ชมอยากทำสิ่งนั้นและมีบางคนจะได้รับรางวัลอันทรงค่านี้เป็นรางวัลซึ่งไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนครับไม่รู้ใครออกแบบแมลงวันยังตอมเลยแมลงวันยังตอมเลยครับท่านผู้ชมครับอย่าพลาดอย่าพลาดเด็ดขาดครับ The Boy Go Award ครับและภาพนี้คือภาพที่รายการ Today Show ขอมอบให้กับเหล่าศิลปินจาก The Boy Go Award ซึ่งเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นที่มาร่วมงานในวันนี้จริงๆแล้วมีถึง50ชีวิตไม่ได้พูดเล่นมีจริงๆนะครับมีการมอบรางวัลอย่างที่บอกกัน
มีการแสดงละครแล้วก็ยังมีมายากลให้ดูแต่ท้ายที่สุดทั้งหมดนั้นทุกส่วนมีการมอบความสุขให้ท่านส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างแน่นอนบอกกันอีกครั้งนะฮะงานมีวันที่26ธันวาคมที่ Impact Arena เมืองทองซื้อบัตรกันได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาถ้าท่านว่างท่านไม่ได้ไปเที่ยวไหนถ้าท่านอยู่แต่ที่กรุงเทพแล้วก็คิดว่าอยู่ปริมณฑลใกล้ๆแล้วก็ไม่ได้ไปไหนไกลวันที่26มาสนุกกันนะครับแต่ถ้าท่านจะไปไหนไปเลยนะครับไปได้เลยไม่มีปัญหาอะไรนะทำไมอ่ะถึงว่าเขาจะไปอยู่แล้วจะว่าอะไรเขาเราเออห้ามเขาไม่ได้ก็พวกผมก็คงลำบากต่อไปเราจะไปดูว่าใครจะได้รางวัลดีกันบ้างนะครับนี่คือความสุขที่มอบให้กับท่านวันนี้ขอเสียงปรบมือให้พวกเขาอีกสักครั้งครับ The Boy Go Award ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากช่วงต่อไปของรายการพบกับแปลกเฮซ่าไม่น่าเชื่อคุณสันตินักปั้นระดับโลกอันเนี้ยศิลปินโอ้โห